มาต่อกันที่ข่าวนี้หน่อยค่ะกลางห้างเลยนะคะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็ตบหน้าพนักงานสาวคนนี้แบบไม่ยั้งเลยค่ะนี่คือภาพนะคะจากกล้องวงจรปิดค่ะภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการผู้ชายเนี่ยอายุน่าจะประมาณสัก30ปีนะคะเดินเข้าไปที่ผู้เสียหายเป็นพนักงานสาวของร้านค่ะเป็นร้านจำหน่ายโทรศัพท์แห่งหนึ่งคือไม่พูดอะไรเยอะเลยง้างมือตบเข้าไปที่ใบหน้าของหญิงสาวหลายครั้งอย่างรุนแรงต่อหน้าพนักงานแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะคือผู้เสียหายก็ตกใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังก่อเหตุคนตบเนี่ยมีการชี้หน้าข่มขู่ผู้เสียหายด้วยแล้วก็เดินจากไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะเมื่อช่วงบ่ายนี้นะคะตำรวจก็คือผู้กำกับการสพบางพลีพร้อมคณะพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสเดินทางไปพบผู้เสียหายที่เกิดเหตุนะคะนางสาวจุธารัตน์เกตเบ้ค่ะผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเธอยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่เคยมีเรื่องหรือมีปากเสียงกับผู้ต้องหามาก่อนวันเกิดเหตุก็ยังไม่รู้ถึงสาเหตุของการก่อเหตุแต่ตัวของผู้ก่อเหตุเธอบอกว่าเธอรู้จักนะคะเป็นแฟนหนุ่มของเพื่อนที่ทำงานด้วยกันตอนนั้นเนี่ยเธอทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุเคยมีการโพสต์ข่มขู่เธอเอาไว้ใน Facebook หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอไปโพสต์ว่าจะบริจาคชุดชั้นในให้กับผู้ป่วยมะเร็งอย่างนี้ค่ะเธอมารู้ทีหลังว่าแฟนสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันคืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเธอโพสต์เนี่ยไปพูดถึงแฟนของเขาก็เลยอาจจะเกิดอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยมาลงมือก่อเหตุแต่เธอยืนยันเลยว่าโพสต์อะไรไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ไม่ได้จะหมายถึงแฟนของเขาเลยค่ะเขาได้พูดได้อะไรไม่ค่ะไม่พูดไม่อะไรเลยเดินมาใช่ค่ะปีขึ้นมาทำร้ายร่างกายตบกี่ครั้งตบที่หน้าค่ะตบข้างนี้2ครั้งแล้วก็ข้างนี้1 ครั้งเขาได้พูดอะไรไหมไม่ค่ะตบเสร็จก็เดินหนีเลยใช่ค่ะตบเสร็จชี้หน้าเดินหนีเลยทางด้านของผู้กำกับสพบางพลีนะคะบอกว่าหลังจากได้รับเรื่องเนี่ยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วก็สั่งการให้เร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตอนนี้มีการออกหมายเรียกไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่กระทำต่อหน้าธารกำนัลทำในที่สาธารณะก็คือทางฝ่ายชายเนี่ยก็มาถึงเนี่ยก็มาทำร้ายร่างกายน้องก็เลยครับผู้ชายมาทำร้ายร่างกายผู้หญิงเนี่ยด้วยการตบไป3 ทีก็ยังไม่สามารถติดตามตัวมาได้เลยเจ้าที่ตำรวจโทรศัพท์ไปเนี่ยก็ปิดเครื่องไม่ยอมคุยนะครับในสำหรับตัวผู้ต้องหาเนี่ยแต่ว่าเราทราบชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วคนเราสมัยนี้นะตีความกันไปได้อะเจอกันกลางแล้วก็ตบกันเลยสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ